ขึ้นมานะอยากได้ก็มาเอาเองสิแม่เราไม่ให้ช้าควรุนแรงหรือว่าเป็นไอ้พวกขี้แพ้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 อโมคืนไปด้วยไม่คืนทำไมจะทำไมทำไมทำไมเรียกฉันมามีอะไรคะผมฝากเอาเอกสารนี้ไปให้คณางหน่อยคุณยังโกรธผมอยู่ใช่ไหมฉันไม่กล้าโกรธคุณหรอกค่ะไม่กล้าต่อหน้าแต่รับหลังเนี่ยเอาผมไปว่าใช่ไหมล่ะใช่ค่ะนั่นไงเดี๋ยวผมขอโทษที่เข้ามาขัดจังหวะครับก็บอกแล้วไงแม่พอประตูเขาสวีทกันอยู่ไปตามสบายนะชนเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะแล้วคุณจะขออะไรฉันเมื่อกี้ผมขอค่ะชนพูดอยู่ค่ะมีเรื่องที่โรงเรียนเหรอคะได้ค่ะจะรีบไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะคุณวันนี้ฉันขอลางานครึ่งวันอ๋อนี่ฝากให้ขนานด้วยขอบคุณมากเนี่ยป่านี้เนี่ยพ่อแม่ของเด็กข้าวหอมเนี่ยยังไม่มาอีกเหรอคุณแม่ของน้องข้าวหอมวันนี้ไม่ว่างค่ะเลยให้น้าชายมาแทนค่ะโอ้พวกเด็กมีปัญหาพ่อไม่มีอีกแล้วถึงได้เกเรขนาดเนี้ยการที่ไม่มีครอบครัวพร้อมหน้ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะต้องมีปัญหาเสมอไปหรอกนะคะพ่อคนเดียวแม่คนเดียวก็สามารถให้ความรักความอบอุ่นได้ไม่แพ้กันส่วนข้าวหอมเองก็ได้รับความรักความอบอุ่นจากแม่ไม่น้อยไปกว่าใครเลยใช่ไหมจ๊ะค่ะแม่บอกรักข้าวหอมทุกวันแม่เราก็บอกรักลูกคุณทุกวันพ่อกับแม่ไม่เห็นบอกรักลูกวันบ้างเลยโอ้ยเดี๋ยวแม่กลับไปบอกนะคะลูกยังไงเด็กข้าวหอมก็ต้องถูกลงโทษนะครับคุณครูจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างแล้วไม่ทำร้ายเพื่อนอีกใช่ค่ะเด็กๆทะเลาะกันไม่ควรทำให้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างไม่ควรโทษใครสักคนด้วยครับนี่คุณเป็นใครแต่งตัวประหลาดๆปิดหน้าปิดตาเป็นผู้ปกครองใครหรือเปล่าผมเป็นน้าของข้าวหอมครับคุณกระชาน้ากระชางั้นถ้าจะลงโทษผมขอเสนอให้เด็กเก็บขยะทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนด้วยดีไหมครับดีค่ะนี่คุณทำไมล่ะน้ามาแล้วมันทำไมแหมคนรู้อ่ะความคิดถึงของเธอกับฉันทั้งหมด